ีใจมากเลยที่ได้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะคือเบื้องหลังของความสักเซสของคนไทยในอเมริกาชมรมคนไทยในอเมริกานะคะคือทุกคนรู้หมดเลยครับมีกี่คนนะเด็กตอนนี้เรามีประมาณเกือบ50กลุ่มก็จะมีกลุ่มที่เป็นชมรมที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็กลุ่มบ้านคนไทยบ้านคนไทยจะเป็นหลักๆแล้วก็มีบ้านคนไทยในอเมริกาแล้วก็บ้านคนไทยในรัฐต่างๆแล้วก็มีที่ตอนนี้กำลังคนกำลังไปอยู่ตรงนั้นเยอะคือตลาดไทยในอเมริกาตลาดประมาณ60,000กว่าคน60,000แฟนเขาครับสมาชิกทั่วอเมริกาเลยตอนนี้พี่มีคำถามนิดหน่อยค่ะคิดยังไงถึงได้มาเปิดชมรมเปิดเพจบ้านคนไทยในอเมริกาเพราะคือคนไทยเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเรามีทั้ง50รัฐแล้วคนไทยเนี่ยเขาอยู่กันกระจัดกระจายกันกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเขาก็ทำบ้านคนไทยในอเมริกาขึ้นมาก่อนเราก็เลยแตกแยกออกมาเป็นบ้านคนไทยรัฐต่างๆคนไทยในนิวยอร์กรวมถึงบ้านเช่าคนไทยหางานแล้วก็มีตลาดกระจายไปทั่วเลยแล้วเราก็ให้คนในโลโก้เนี่ยเป็นคนช่วยกันดูเป็นพี่แอดมินพี่แอดมินเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นหัวกะทิเลยที่รู้จักกันบางคนเป็นนายความบางคนทำงานกับกองสุนบางคนเป็นพยาบาลเป็นงานดีๆเลยที่คนไทยยังไม่ได้เปิดตัวว่าโอ้มีคนไทยทำงานอาชีพนี้ด้วยบางคนเป็นทนายก็มีพี่แทมมี่อย่างเงี้ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่ที่นิวแคลิฟอร์เนียทนายแทมมี่ก็เป็นหนึ่งในแอดมินของเราแล้วก็มีคนเก่งๆหลายคนที่ช่วยกันดูคืออยากให้โลกมันเล็กลงอ่ะคือเราก็เลยมีวิสัยทัศน์ว่าย่อโลกให้มันเล็กลงก็คือว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็ติดต่อค้าขายรู้จักกันมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตก็คืออย่างพี่เนี่ยอยู่ฟลอริดาพี่ก็จะพยายามถ่ายรูปพี่เป็นช่างถ่ายทั้งช่างถ่ายภาพอยู่แล้วพี่ก็จะถ่ายภาพถ่ายไลฟ์สไตล์ถ่ายกิจกรรมน่ารักน่ารักของคนไทยในของฟลอริดาแล้วก็เอาลงแล้วก็เอาลงบ้านใหญ่บ้านอเมริกาให้คนไทยเห็นว่าเนี่ยมันมีคนไทยอยู่นะเราอยู่กันประเทศนี้ด้วยความสงบสุขแฮปปี้ใช่สามัคคีสำคัญมากเลยเป็นจุดดึงดูดให้คนรักคนไทยด้วยกันเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคเราอยู่ต่างรัฐต่างมาแต่ว่าเราก็รักกันได้ใช่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนที่มาใหม่ใช่ไหมคะเพก็ซึ่งไปในบ้านคนไทยในนิวยอร์กแล้วก็แบบได้ผ่านงานได้ผ่านแล้วก็เรียนเองได้สมัยตอนที่เรียนหนังสือแบบนี้ค่ะก็อย่างที่บอกมีหลายเหตุการณ์ที่สักเซสแล้วก็คนได้สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ดูทำให้ชีวิตเขาดีสดใสขึ้นใช่และอีกอย่างนึงกลุ่มนี้เนี่ยเป็น non profit ไม่มีการค้ากำไรไม่มีเรียกเก็บเงินไม่มีอะไรเราให้ทุกอาชีพเนี่ยเข้ามาสร้างอาชีพใช้พื้นที่ได้สะดวกเต็มที่เลยจากจะขายอะไรแต่ว่าเราก็มีกฎเกณฑ์ว่าอย่าโพสซ้ำให้โพสเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นครั้งไปอะไรเงี้ยก็จะมีกฎเกณฑ์ว่ามันจะได้ไม่ไปเบียดคนอื่นให้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยไม่ได้มีเรียกเก็บตังค์ไม่มีเรียกผลประโยชน์อันนี้นะคะอะไรเลยเป็นการซับซึ้งน้ำใจมากเลยนะเพื่อนหลักของความสุขสักเล็กไม่ใช่แบบว่าใจดีอย่างเดียวน่ารักด้วยค่ะไม่ใช่มีแต่พี่มีทีมงานไม่ใช่มีแต่พี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดมีทีมงานด้วยมีทีมงานด้วยอย่างเงี้ยนะคะทั้งวันเลยวันนี้แดดร้อนมากนะคะกิ๊บมาจากดีซีหนาวเมื่อเช้าใส่แจ็คเก็ตมาถึงแล้วโอ้โหเหงื่อตกคนพี่เขาวิ่งตามเลยค่ะตำงานไปถ่ายตำงานแล้วก็ถ่ายทั้งโดนคือคิดดูนะทำด้วยใจรักจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามันจะมีกลุ่มคนไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยที่เขามีเป็นของส่วนตัวเขาอย่างชมรมอย่างเงี้ยชมรมอย่างชมรมฟลอริดาชมรมดีซีเงี้ยน้องจิมเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาและเราเป็นพาร์ทเนอร์แต่ละพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็รู้จักในกลุ่มแอดมินด้วยกันแล้วเราก็จะโคประสานงานกันง่ายขึ้นเพราะว่าใครมีเรื่องอะไรมาติดต่อพี่เด้อย่างเงี้ยพี่เด้ไม่รู้จะช่วยหรอกแต่พี่เด้รู้ว่าจะไปถามใครจะไปหาใครให้ช่วยไปหาใครคนนี้ได้ที่สุดแล้วนะคะ connection relationship ทุกอย่างคือเป็น network อย่างที่ว่าพี่เด้เนี่ยรวมกับทีมงานของพี่เด้นะคะพี่แอดมินต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยให้กลุ่มของคนไทยรักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่เด้ขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า